ดีค่ะคลิปนี้นะคะพี่ตีจะมาจากการเพียแป้งที่มาเกาะนะคะตรงผลของน้อยหน่านะคะน้อยหน่าที่คุณพ่อปลูกไว้เนี่ยบริเวณนี้นะคะจะเป็นการปลูกไว้ก็ประมาณ 4-5 ปีแล้วนะคะมีลูกเยอะนะคะแต่ว่าเพียแป้งก็เกาะทุกลูกเลยนะคะเป็นลักษณะตัวขาวๆนะคะเพียแป้งเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเพียแป้งเนี่ยด้วยสภาพอากาศนะคะช่วงนี้นะคะอากาศมีความชื้นเพียแป้งจะเกิดขึ้นด้วยสภาพอากาศที่มีความชื้นนะคะมีความร้อนชื้นเนี่ยเพียแป้งเนี่ยจะขึ้นมาตรงบริเวณผลไม้ที่เราปลูกไว้นะคะเพียแป้งเขาจะอาศัยนะคะบริเวณโคนของต้นไม้นะคะส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะอยู่ใต้ดินนะคะเขาจะขึ้นมาอยู่บนต้นไม้มอเกาะไม้ผลแล้วก็ยอดของพืชผักของเราได้อย่างไรนะคะเขาขึ้นมาด้วยนะคะมดนะคะเป็นตัวพาหะนะคะนำเพียแป้งขึ้นมานะคะเมื่อเพียแป้งขับถ่ายนะคะมดเขาก็จะอาศัยกินมูลนะคะมูลขับถ่ายของเพียแป้งนะคะก็เป็นสัตว์ที่เขาเอื้อกันนะคะแต่ว่าไม่เหมาะกับพืชผักของเรานะคะเพราะว่าถ้าเพียแป้งอยู่กับพืชผักของเราไม่ว่าจะเป็นชนิดผลเป็นดอกนะคะเพียแป้งเนี่ยจะอาศัยกินนะคะดูดกินน้ำเลี้ยงนะคะโดยเฉพาะบริเวณยอดบริเวณผลนะคะเมื่อเขาดูดกินบ่อยนะคะจำนวนเยอะขึ้นนะคะผลไม้หรือต้นไม้ของเราเนี่ยเขาก็จะเริ่มนะคะเหี่ยวเฉาแล้วก็ตายไปหรือไม่ก็ร่วงหล่นไปนะคะค่ะวันนี้นะคะพี่ตีจะมาจัดการเพียแป้งนะคะด้วยสูตรสมุนไพรนะคะแล้วก็เป็นชีวพันธุ์ที่เพื่อนนะคะแนะนำพี่ตีมาด้วยนะคะซึ่งเห็นเพื่อนบอกว่าสูตรนี้นะคะใช้ได้ดีมากๆนะคะก่อนหน้านั้นพี่ตียังไม่ได้จัดการเพียแป้งให้กับต้นน้อยหน่าด้วยนะคะพี่ตีก็เลยจะลองสูตรนี้นะคะนำมาใช้นะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำการผสมนะคะบิวต้าทีนะคะอัตราส่วนที่ใช้นะคะเห็นเขาบอกว่าอยู่ที่100 ซีซีต่อน้ำ20ลิตรนะคะวันนี้พี่ตีได้เตรียมถังฉีดพ่นนะคะขนาด20ลิตรนะคะแต่ว่าดูแล้วคงจะหนักนะคะสำหรับพี่ตีก็เลยลดปริมาณลงมาก็ใช้แค่10ลิตรนะคะอัตราการใช้ก็บิวต้าทีอยู่ที่50 ซีซีนะคะต่อน้ำ10ลิตรนะคะในการฉีดพ่นเดี๋ยวเรามาผสมกันก่อนดีกว่าแล้วก็พี่ตีจะได้ฉีดพ่นให้ดูด้วยนะคะไปกันเลยดีกว่าค่ะการใช้นะคะน้ำ10ลิตรเนี่ยใช้บิวต้าทีอยู่ที่50ซีซีนะคะผสมลงไปนะจริงๆตัวบิวต้าทีเนี่ยพี่ตีได้ใช้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะใช้กับพวกสมุนพวกไม้ดอกไม้ประดับของพี่ตีเนาะแล้วก็พวกสมุนไพรนะคะในการป้องกันหนอนแมลงด้วยนะคะก็ผลก็ใช้ได้นะคะแต่ว่าถ้าเราฉีดพ่นบ่อยๆเนี่ยก็คงจะดีกว่านี้นะเพราะว่าพี่ตียังไม่ได้ตามผลมากเท่าไหร่นะก็ใส่ลงไปเลยคือถ้าใส่มากเกินก็ได้นะตัวบิวต้าทีอะค่ะใส่มากเกินก็ได้นะคะพี่ตีใส่อยู่ที่ประมาณ3ฝานะ 3-4 พี่ตีกะเอากลิ่นนะคะของชีวพันธุ์นะคะจะเป็นกลิ่นออกเปรี้ยวๆนะคะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของบิวเวอเรียแล้วก็เมตาไลเซียมแล้วก็บีทีนะคะสูตรนี้นะเพื่อนแนะนำมาบอกว่าใช้ดีมากนะคะพี่ตีก็เลยลองใช้ดูนะคะว่ากับเพียแป้งเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะคะจริงพี่ตีได้มาประมาณเดือนกว่าแล้วนะคะคือตัวบิวต้าทีเนี่ยสามารถนะคะใช้ได้ 4-6 เดือนเลยนะคะหลังจากที่เราเปิดใช้นะคะแต่ว่าการเก็บรักษานะคะควรเก็บไว้ในที่อยู่ในลักษณะที่ไม่ให้โดนแดดโดนแสงมากนะคะเพราะว่าเขาเป็นจุลินทรีย์นะคะเป็นจุลินทรีย์ที่มีชีวิตนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาทำการฉีดพ่นกันนะคะเมื่อเราใส่ส่วนผสมรวมกันแล้วนะคะแล้วก็คนหรือไม่ก็เขย่าให้เข้ากันนะคะค่ะดูค่ะนี่คือเพียแป้งนะคะลักษณะของเพียแป้งเนี่ยเขาจะเป็นตัวขาวๆนะคะเพียแป้งเนี่ยจะมีอยู่2ชนิดเนาะที่พี่ตีรู้จักนะคะจะเป็นเพียแป้งแบบลำตัวยาวๆแล้วก็เพียแป้งแบบจะเป็นแบบกลมนะคะที่พี่ตีเจอนี่คือเป็นแบบชนิดกลมนะคะที่เห็นขาวๆเนี่ยดูค่ะเป็นเพียแป้งทั้งหมดเลยนะคะ
มีทุกลูกเลยนะคะดูค่ะยิ่งอันนี้นะคะเยอะมากดูค่ะโอ้โหมองไม่เห็นลูกน้อยหนาเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราต้องรีบจัดการถ้าเราไม่จัดการเพี้ยแป้งนะคะเราจะไม่ได้ทานน้อยหนาเลยนะคะเพราะว่าเพี้ยแป้งนะเขาจะหุ้มเกาะกินเนื้อเยื่อดูดกินเนื้อเยื่อนะคะบริเวณเปลือกแล้วก็บริเวณผลนะคะรวมทั้งยอดนะคะถ้าเป็นพืชผักของเรานะคะเนี่ยค่ะมีเยอะมากไม่ใช่มีเฉพาะเพี้ยแป้งอย่างเดียวนะจะมีพวกบางจุดอาจจะมีแมลงวันทองด้วยนะเพราะว่าเขาจะมารอกินพวกผลนะคะเข้าไปไข่ไว้นะคะสังเกตค่ะมดนะคะจะเป็นพาหะในการตัวนำพาเพี้ยแป้งนะคะขึ้นมาเกาะกินนะคะตรงบริเวณผลนะคะเพราะว่ามดเนี่ยเขาจะอาศัยนะคะอาศัยกินมูลถ่ายของเพี้ยแป้งนะคะเนี่ยค่ะมีทุกต้นเลยนะคะทุกลูกด้วยนะคะเยอะมากเลยดูค่ะเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะจนสังเกตนะคะต้นน้อยหนาต้นนี้นะคะจากปกติใบเขาจะเขียวนะคะแล้วก็สวยมากเลยนะพอเพี้ยแป้งมาแทะกินใบแล้วก็ผลนะคะใบของเขาก็จะออกเป็นลักษณะสีเหลืองนะคะแล้วก็ไม่มีความสมบูรณ์ด้วยนะคะต้นนี้นะคะน้อยหนาต้นนี้เนี่ยน่าสงสารมากๆเลยนะคะดูค่ะน้อยหนาจริงๆแล้วเขาเริ่มจะสุกแล้วนะแต่เราถ้าเราไม่มาดูเนี่ยเราก็จะไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าจริงๆแล้วน้อยหนาเริ่มแก่แล้วก็เริ่มสุกแล้วก็มีนะสังเกตค่ะเป็นเนื้อขาวๆนะคะเนี่ยเขาเริ่มเนื้อแตกนะคะแสดงว่าเขาแก่แล้วแล้วก็สุกแล้วด้วยนะคะแต่เรามองไม่เห็นเนาะเพราะว่าเพี้ยแป้งเนี่ยมันหุ้มรอบตรงบริเวณตานะคะตรงร่องตาของน้อยหนานะคะทำให้เรามองไม่เห็นเลยว่าน้อยหนาเนี่ยแก่แล้วแล้วก็สุกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาจัดการกันเลยดีกว่าค่ะค่ะหลังจากที่เราผสมนะคะบิวต้าทีกับน้ำเปล่าเรียบร้อยนะคะคนหรือเขย่าให้เข้ากันนะคะพี่ตีก็ไล่ทำการฉีดพ่นนะคะพยายามฉีดพ่นให้โดนตรงบริเวณที่มีเพี้ยค่ะแล้วก็กระจายทั่วทั้งต้นเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้นะคะอากาศมีความชื้นนะคะแล้วก็มีแดดด้วยนะคะจะสลับกันนะคะเพี้ยเขายิ่งเจริญเติบโตได้ดีมากๆเลยนะคะพี่ตีก็ฉีดพ่นไปเรื่อยๆนะคะสังเกตนะคะช่วงที่พี่ตีฉีดพ่นอยู่เนี่ยถ้าตรงจุดไหนนะคะโดนตรงที่เป็นเพี้ยนะคะจะมีฟุ้งกระจายนะคะของแป้งนะคะลักษณะคล้ายแป้งเลยนะคะสังเกตค่ะเห็นเป็นแดงๆอย่างนี้นะคะฝุ่นนะคะพี่ตีจะขอเรียกฝุ่นละกันเนาะที่เกาะเป็นขาวๆอ่ะห่อหุ้มตัวแป้งอะค่ะพี่ตีใช้นะคะถังฉีดพ่นเข้าไปนะคะก็จะเห็นเป็นตัวแป้งเป็นตัวสีแดงเลยนะคะนั่นแหละค่ะก็ต้องไล่ฉีดพ่นแบบนี้นะคะทุกลูกเลยนะคะในเรื่องของการฉีดพ่นอย่างเคสของพี่ตีเนี่ยเพี้ยแป้งจะเยอะเนาะก็ควรที่จะสอก2-3 ครั้งต่อสัปดาห์นะคะในการฉีดพ่นแล้วก็หมั่นมาเช็คดูอีกทีนึงว่ายังมีเพี้ยอยู่หรือเปล่านะคะสำหรับเพื่อนๆน้องๆที่สนใจบิวต้าทีนะคะพี่ตีจะฝากลิงก์ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะลองเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้กับน้องๆเพื่อนๆที่เข้ามาดูนะคะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะพี่ตีก็ฝากให้กดติดตามค่ะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่พี่ตีจะอัปโหลดให้ดูอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ